Realme V 25จอเปิดตัวเร็วๆนี้มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 780G รองรับเครือข่าย 5G และกล้องหลังชาร์จที่64ล้านพิกเซลการชาร์จก็เร็วถึง65วัตต์เลยทีเดียว Samsung เตรียมเปิดตัวชิปเซต Exynos 2200คุ้มพลัง AMD ในปีนี้คาดว่าจะใช้ในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของเขาหวังท้าชนกับ Apple M1Samsung Galaxy F 52 5G หลุดภาพเครื่องจริงมาพร้อมกับราคาแล้วก็ชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 750G กล้องหลัง4ตัวในราคาไม่ถึงหมื่นเลยครับสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารในแวดวงไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ国潮绝不只是中แต่ก่อนว่าช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจพาข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะประเดิมที่ข่าวแรกเรียกได้ว่า Realme เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์สมาร์ทโฟนนะครับที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าต่อเนื่องจริงๆเลยนะครับโดยล่าสุดมีบอร์ดแสออกมาเพิ่มเติมว่าเขาอาจจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในชื่อว่า Realme V 25ออกมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่นครับแหล่งข่าวในประเทศจีนระบุว่ามีการพบข้อมูลของโทรศัพท์มือถือเจ้าตัว Realme V 25 Series โดยคาดว่าจะมีรหัสโมเดลในชื่อของ RMX 3333กับ RMX 3143ที่เพิ่งเปิดตัวการรองรับของ Tenna ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้โดยแต่ละรหัสข้อมูลดังกล่าวนั้นอย่างตัว RMX 3333จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 780G ที่รองรับเครือข่าย 5G พร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วความคมชัด Full HD Plus มีกล้องหลัง3ตัวได้แก่กล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล Ultra Wide มุมกว้าง8ล้านพิกเซลและ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลโดยมีแบตเตอรี่ความจุที่ 4,220 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วถึง65วัตต์บนระบบบริการ Android 11ครอบทับด้วย Realme UI 2.0 สำหรับเจ้าตัว Realme ในรหัส RMX 3143รองรับเครือข่าย 5G ด้วยเช่นเดียวกันแต่รุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 768G กับ RAM 12GB ROM โดยความจำ 256GB โดยประมาณมีหน้าจอเป็น AMOLED ขนาด 6.43 นิ้วสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอและกล้องหลัง3ตัวความละเอียด48ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลรวมถึงกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลในครั้งต้นที่เราพูดถึงในครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเป็นแค่ข้อมูลบางส่วนเท่านั้นที่มีการได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานเทนน่าในประเทศจีนนะครับซึ่งเปิดตัวจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไปได้ไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบเป็นครั้งหนึ่งสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือ Realme V 25ครับมาต่อที่ข่าวนึงครับก่อนหน้านี้เนี่ย Samsung ได้ประกาศร่วมมือกับ AMD ในการพัฒนาหน่วยประมวลผลกราฟิกสำหรับชิปเซต Exynos ซึ่งหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ต่างจับตามองมาโดยตลอดนะครับว่าการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยความสามารถของตัวชิปเซตของเขาในรุ่นของ Exynos นี้จะมีการก้าวกระโดดไปถึงไหนนะครับและล่าสุดชิปเซตตัวดังกล่าวก็กำลังจะเปิดโฉมให้เราได้เห็นกันในเร็วๆนี้ครับสื่อในต่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับในแผนก Samsung เขาได้มีการเปิดเผยว่าExynos 2200หรือ2200ที่พัฒนาร่วมกับ AMD ภายในปีนี้เนี่ยจะมีการนำมาใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ต่างๆอีกด้วยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ด้วยหากรายงานดังกล่าวเป็นความจริงนะครับก็จะเห็นครั้งแรกเลยนะครับที่ Samsung ได้มีการเปิดตัวแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับชิปเซต Exynos 2200เอามาแข่งขันกับชิปเซตของ Appleที่เป็น Apple M1 ที่เป็นชิปเซตตัวแรงในตลาดณตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดของ Samsung นั้นยังไม่มีการเปิดเผยว่าตัว Exynos 2200ในปีนี้เนี่ยจะนำมาใช้กับรุ่นไหนหรือจะไปใช้กับ Galaxy S22 ในต้นปีหน้าเลยก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ชิปเซตตัวแรงเลยไหมยังไงถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแหละของแฟนๆ Samsung นะครับใครที่ได้ใช้ Samsung อยู่ตลอดอยู่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Samsung ที่มีชิปเซตที่แรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับมาต่อที่ข่าวนึงครับเรายังคงอยู่กับ Samsung นะหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเจ้าตัว Samsung Galaxy F 525G กำลังจะเปิดตัวภายในเดือนนี้แต่ในจังหวะนี้เนี่ยได้มีภาพหลุดออกมารวมถึงราคาของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยมีการเปิดเผยบนโซเชียลมีเดียของประเทศจีนหรือ Weibo เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยจากภาพหลุดดังกล่าวนะครับจะเห็นถึงหน้าตาของเจ้า Galaxy F 525G ในรหัสโมเดล SME5260 ที่มีการเจาะรูวางกล้องหน้าไว้บนมุมขวาของหน้าจอต่างจากสมาร์ทโฟนตระกูล A series รุ่นอื่นๆนะครับที่มักจะอยู่ตรงกลางด้านบนตัวเครื่องด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีสีขาวมุก
แล้วก็มีการติดตั้งกล้องหลังมา4ตัวบริเวณมุมซ้ายบนพร้อมกับไฟแฟลช LED ด้านล่างของตัวเครื่องมาพร้อมกับพอร์ต USB Type-C และช่องหูฟัง 3.5 มิลสำหรับสเปคส่วนอื่นนะครับคาดว่าเจ้า Samsung Galaxy F525Cจะมีหน้าจอแบบ LCD ขนาด 6.57 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ภายในมาพร้อมกับ RAM 8 GB ROM 128 แบตเตอรี่ 4,350 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็วถึง25วัตต์และใช้ชิปเซตหรือหน่วยประมวลผลเป็น Snapdragon 750G โดยทำงานอยู่บนระบบ Android 11ในขณะเดียวกันแหล่งข่าวอ้างว่า Samsung Galaxy F525G จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,999 หยวนหรือประมาณ 9,700 บาทซึ่งถูกกว่า Galaxy A525G ที่ใช้ชิปเซตรุ่นเดียวกันอยู่ราวๆ 2-3,000 บาทเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคตนะครับเพราะนั้นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้รุ่นนี้เข้าไทยหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยไว้มาอัปเดตให้ตามกันติดๆอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและพวกเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย